หน่วยกู้ภัยสว่างบึงสามพันธรรมสถานอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับแจ้งจากร้อยตำรวจเอกยุทธศักดิ์ใจกระสันรองสารวัตรสอบสวนว่ามีบุคคลยิงตัวเองเสียชีวิตที่บ้านกันจุหน่วยกู้ภัยสว่างบึงสามพันธรรมสถานจึงรุดไปที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตในสภาพนอนหงายเลือดท่วมตัวใกล้กันพบอาวุธปืนลูกโม่จุด .38 ตกอยู่ข้างกาย1กระบอกสภาพศพถูกยิงเข้าที่ศีรษะด้านซ้ายทะลุด้านขวาต่อมาทราบชื่อผู้ตายชื่อนายเกรียงไกรจันทร์ขาวอายุ62ปีอยู่บ้านเลขที่40หมู่1ตำบลกันจุอำเภอบึง3000จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านเกษียณมาได้2ปีและมีภรรยาชื่อนางกุญญาพรเพาะปลูกอายุ56ปีมีลูกด้วยกัน2คนทำงานอยู่กรุงเทพด้วยกันทั้งคู่สอบถามนางกุญญาพรภรรยาเล่าว่าก่อนเกิดเหตุนายเกรียงไกรนั่งอยู่ในบ้านคนเดียวตนนั่งอยู่หน้าบ้านจู่ๆได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจึงรีบวิ่งมาดูพบว่าสามีตัวเองนอนแน่นิ่งแล้วจึงได้ร้องตะโกนให้ชาวบ้านแถวนั้นมาช่วยและรีบโทรศัพท์ตามรถโรงพยาบาลนางกุญญาพรบอกว่านายเกรียงไกรมีโรคประจำตัวซึ่งรักษาหลายครั้งแต่ก็ไม่หายโดยส่วนตัวแล้วนายเกรียงไกรเป็นคนที่ร่าเริงมักที่จะไปดูสวนและนาอยู่บ่อยๆแต่ไม่ทราบสาเหตุว่าเพราะอะไรถึงได้มาก่อเหตุยิงตัวเองตายร้อยเวรโรงพักบึงสามพันและนายแพทย์ทิชากรทองกรีบแพทย์เวรโรงพยาบาลบึงสามพันได้ร่วมกันชันสูตรร่างผู้เสียชีวิตและตัดสินว่าเป็นการยิงตัวตายจริงทางญาติจึงไม่ติดใจเอาความแพทย์เวรจึงให้หน่วยกู้ภัยสว่างบึงสามพันนำศพผู้เสียชีวิตไปยังที่โรงพยาบาลเพื่อหาวิธีกระสุนและร้อยเวรได้มีคำสั่งให้ส่งผู้เสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตเพื่อดำเนินพิธีการทางศาสนาต่อไป